วัสดีครับในส่วนของก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Flip Classroom นะครับแล้วก็แบบ Context Aware Ubiquitous Learning สิ่งที่สำคัญมากๆครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้สอนในยุคสมัยนี้คือเราต้องรู้ทันเด็กครับเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาตินะครับแล้วก็จริตในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้เพราะหากเราเข้าใจเขาเรารู้ว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ดีในลักษณะกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดนะครับเราในฐานะของผู้สอนก็ควรที่จะต้องมีการออกแบบนะครับแล้วก็จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นะครับรวมทั้งกลยุทธ์วิธีการที่จะเอื้อนะครับให้ผู้เรียนในยุคสมัยศตวรรษที่21นี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งสำคัญมากเลยครับที่เราจะต้องเข้าใจในบทบาทของผู้สอนในปัจจุบันนี้คือในส่วนของว่าปัจจุบันนี้ครับผู้คนในสังคมเรามีหลากหลายเจเนอเรชันมากดังที่เราจะเห็นได้ในสไลด์นี้นะครับมีตั้งแต่คนยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับมีคนเจเนอเรชัน X นะครับเจเนอเรชัน Y แล้วก็มี Gen Z ซึ่งเป็นผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในแต่ละคนต่างเจเนอเรชันตัวนี้ก็มีผลกระทบต่อวิธีคิดวิธีปฏิบัติและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของวิดีโอนี้เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กในเจเนอเรชันนี้มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องรอการรับข้อมูลนะครับจากบุคคลเหมือนเช่นวิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆอีกต่อไปนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้นอกจากนั้นสิ่งที่เราพบในปัจจุบันครับข้อค้นพบที่น่าสนใจมากๆในเรื่องการเรียนการสอนเลยคือผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันใหม่นี้หรือ Gen Z นี่นะครับเขาเป็นเด็กที่เป็นดิจิทัลเนทีฟคือเป็นเด็กที่มีทักษะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นแล้วนะครับในปัจจุบันเราควรจะต้องเข้าใจผู้เรียนเราลองดูที่สไลด์นี้นะครับเราจะเห็นว่านี่คือพฤติกรรมนะครับในส่วนของการใช้ชีวิตในสังคมและก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคเจเนอเรชันนี้ไปด้วยเราจะเห็นว่าเด็กในยุคสมัยนี้นะครับมีการเชื่อมต่อโดยการใช้โมบายดีไวซ์เสียค่อนข้างสูงนะครับเขาสามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการที่จะสื่อสารนะครับแสดงความรู้สึกนึกคิดของเขาและกล้าที่จะแสดงสิ่งที่เขาคิดมากกว่าการที่จะยกมือและตอบคำถามครูในห้องเหมือนดังเช่นในอดีตนอกเหนือมากกว่านั้นครับผู้เรียนในยุคสมัยนี้เขาชอบนะครับที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้เรียนในยุควัยเดียวกันนะครับและสิ่งที่น่าสนใจคือเขามีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้รับในคนที่วัยเดียวกันเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้จากผู้ใหญ่ในบางสถานการณ์ดังนั้นแล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากข้อค้นพบเหล่านี้มีหนำซ้ำครับเด็กยุคนี้ครับเขาจะรู้สึกสะดวกใจมากที่จะเขาจะแชร์สิ่งที่เขาคิดเนี่ยโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีถ้าเกิดเราต้องการที่ให้เขาแชร์สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยผ่านการเขียนเหมือนดังที่เคยผ่านมาก่อนเนี่ยแบบนั้นอาจจะไม่ได้เวิร์กอีกต่อไปกับผู้เรียนในยุคศตวรรษนี้ดังนั้นแล้วข้อค้นพบเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนในยุคศตวรรษที่21จำเป็นที่ต้องพึงตระหนักแล้วก็เข้าใจให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จต่อการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นนะครับเห็นแล้วในภาพนี้ครับนอกจากเราจะพบว่าเขาเป็นเด็กเจเนอเรชันนะครับที่มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการรู้ดังที่พูดมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเรายังเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเจเนอเรชันที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้อย่างเช่นรูปภาพนี้ครับถ้าเป็นคนในยุคสมัยนึงนะครับท่านก็เลือกที่จะเสพข้อมูลนะครับโดยการใช้การอ่านจากกระดาษแล้วก็พลิกหน้ากระดาษ
นะครับแต่ในขณะเดียวกันสำหรับเด็กเจเนอเรชันนี้ไม่ได้มีจริตในการที่จะเรียนรู้หรือเสพข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับผู้ใหญ่ในยุคสมัยหนึ่งสำหรับเด็กในเจเนอเรชันนี้เขาสะดวกใจครับที่จะรับข้อมูลผ่านบนหน้าจอนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันมีแกประหว่างคนเจเนอเรชันหนึ่งกับเด็กอีกเจเนอเรชันอยู่นะชั้นหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากครับที่จะจำเป็นต้องคำนึงในกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้วก็ข้อมูลที่สำคัญเคยเจอสถานการณ์นี้ในชั้นเรียนไหมครับหากผมเป็นครูคนหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าห้องเรียนนี้เราก็จะรู้สึกว่าเด็กตั้งใจเรียนมากแต่ฉากที่เราเห็นจากภาพด้านหลังจะเห็นว่าเด็กเอามือถือซ่อนไว้ใต้หนังสือปรากฏการณ์นี้สามารถมองได้สองมุมหนึ่งสิ่งที่นำเสนอหน้าห้องเขาในรูปแบบเดิมๆในวิธีการแบบเดิมๆนั้นมันเอื้อหรือมันกระตุ้นให้เขาอยากที่จะรู้หรือเปล่าดังนั้นแล้วนะครับปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ที่เราเห็นในหลายประเทศคือยังไงครับคือกระบวนการจัดการปัญหาเหล่านี้โดยที่ผู้สอนยังอยากให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและเก็บในอุปกรณ์ที่เขาเป็นเจเนอเรชันที่สามารถใช้งานมันได้เป็นอย่างดีไม่เคยมีใครต้องสอนเขาว่าใช้งานอย่างไรแต่เขาสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานมันในหลากหลายได้ดังนั้นแล้วการที่จะประสบผลสำเร็จในส่วนของการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องมองตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนการสอนอีกต่อไปแต่เราต้องหันกลับมามองว่าเราในฐานะครูผู้สอนหรืออาจารย์ผู้สอนเราจะมีแนวทางนะครับที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับที่นักเรียนหรือนักศึกษาเขามีจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อการรู้ที่สอดคล้องกับจริตการเรียนรู้ของเขาได้อย่างไรซึ่งในบทเรียนถัดไปเราจะได้เรียนรู้แนวคิดในส่วนนี้ครับ